ก็เห็นความสยดสยองของข้อสอบ listening ประเภทโมโนล็อกรวมถึงเจาะปัญหาและหาทางแก้กันไปแล้วนะครับและคลิปนี้ครับอาจารย์โดนจะมาเฉลยการฝึกหัดโมโนล็อกจากข้อสอบ CU Testที่เราได้ทำกันไปในบทความหรืออีบุ๊กกันแล้วมาดูกันว่าเราจะนำเทคนิคต่างๆมาประยุกต์และทำให้เราทำคะแนนในพาร์ทนี้ได้ดีขึ้นกันได้ยังไงครับอย่าลืมนะครับอิงมีอัพสถาบันเพื่อการเตรียมสอบ CU TEP TOEIC และ IELTS อนาคตไม่ใช่สินค้าอย่าฝากไว้ที่คำโฆษณาทดลองเรียนฟรีกว่า20ชั่วโมงพร้อมชมเบื้องหลังคอร์สรับรองผลที่มีระบบสนับสนุนให้ถึงคะแนนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้จริงคลิกเลย www.englishmeup.com13ปีก่อนเรารู้จักกันครั้งแรกบนโลกออนไลน์นะครับผ่านการแชร์คลิปเตรียมสอบทั้ง CU TEP แล้วก็ TOEIC ในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณในผลตอบรับจากทุกช่องทางที่ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อจนเกิดเป็นสารอีเมลขึ้นมาหลังจากนั้นครับต้องบอกจริงๆครับว่าจุดอ่อนหนึ่งของการรับชมคลิปในช่อง YouTube คือความต่อเนื่องเนาะเมื่อมันมีหลายๆคลิปเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเรียนคลิปไหนก่อนหลังยังไงดีถูกไหมครับจากเพนพอยต์อันนี้แหละครับผมเลยได้สร้างตัวบล็อกเรียนฟรีขึ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วครับเพื่อให้ทุกคนได้มีทิศทางในการเตรียมสอบแต่ประเภทอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมครับสามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมตามคำแนะนำหรือแม้แต่เป็นตัวจุดประกายฝันนะครับว่าเราทำได้ครับดังนั้นนะคลิปที่ทุกคนกำลังดูเป็นเพียงส่วนประกอบเล็กๆนะครับของบล็อกเตรียมสอบCU TEP TOEIC IELTS แล้วก็ Grammarโดยนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนฟรีได้เลยนะครับที่ blog.englishmeup.com ครับอย่างเช่นหากต้องการเตรียมสอบตัว CU TEP ก็เลือกที่เมนู CU TEP ครับก็จะเห็นว่าประกอบไปด้วยกี่บทความและบางบทความที่ต้องการการอธิบายหรือพิสูจน์กลยุทธ์ว่าใช้ได้จริงผ่านข้อสอบจริงก็จะมีคลิปแทรกเพื่อความชัดเจนครับรวมถึงมีเอกสารให้ดาวน์โหลดในบางบทความและข้อสอบออนไลน์ให้ทดลองทำกันในตอนท้ายและทราบผลบัญชีกันด้วยอีกครับดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีอาจารย์อยากให้อ่านตามลำดับครับเนื่องจากแต่ละแชปเตอร์มีความต่อเนื่องกันครับในส่วนของ listening ในพาร์ทที่3ซึ่งเป็นโมโนโลกนะครับเราก็รู้ไปแล้วตอนคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราต้องเจอปัญหาอะไรเราฟังยาวๆขนาดนั้นแต่จริงเราจะแก้มันยังไงนะครับว่าเราจะโฟกัสแบบไหนในคำถามแบบใหญ่หรือจะโฟกัสแบบไหนในคำถามแบบดีเทลทีนี้หลักการยังเหมือนเดิมครับก่อนที่คุณจะเริ่มฟังในแต่หนึ่งในแต่ละทอล์กหรือในแต่ละโมโนโลกเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องอ่านให้ไวคุณต้องสแกนพวก choice เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพราะในชุดของ choiceใน3คำถามต่อ1ทอล์กเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีไอเดียบางอย่างอยู่ในใจก่อนที่จะเริ่มฟังนะฮะเพราะเวลาเราฟังไปเราก็โฟกัสไปพร้อมกับตัว choice นะครับอันนี้นะครับเราต้องโฟกัสไปพร้อมกับตัว choice นะครับโทษทีนะครับ question เราไม่เห็นหนูป่ะ question เขาจะอ่านมาเราโฟกัส25 26 27แบบนี้นี่คือ1ชุดเวลาเราเห็นลักษณะของ choice แบบนี้ครับ25 26 27ผมบอกไปแล้วต่อให้คุณฟังเรื่องอะไรยาวแค่ไหนถนัดไม่ถนัดยากไม่ยากไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการฟังยากไม่ยากมันอยู่ที่อีกคำถามนี่แหละนะฮะว่ามันเจาะไปลึกมากน้อยแค่ไหนนะฮะมันเจาะไปลึกมากน้อยแค่ไหนถ้าเจาะตื้นๆนะครับ choice จะมีทิศทางและไม่ยาวมากก็คืออาจจะเป็นพวกเหมือนเป็นหัวข้ออะไรสักอย่างนึงนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับ28สมมุติเขาบอกข้อ1เป็น education ก็2 eco tourism ก็3 environment ก็4 entrepreneurs นะครับแสดงว่าน่าจะแตะไปไม่ลึกอ่ะมันเป็นเหมือน topic หรือ sub topic อะไรสักอย่างนึงเวลาเนื้อหาของการฟังอาจจะแตะลงไปไม่ลึกมากโฟกัสง่ายได้ยินอะไรติ๊กถูกได้ยินอะไรติ๊กถูกได้ยินอะไรติ๊กถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินหลายๆตัวแบบนี้เราติ๊กถูกสิ่งที่จะเป็นไปได้ในการถามมันก็จะถามว่าข้อไหนไม่ได้พูดถึงอย่างเงี้ยเราก็จะโฟกัสได้ว่าข้อ4แบบนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยแบบนี้นะฮะ29 30ดูชุดนี้สิครับทุกข้อเป็นแนวแบบโฟกัสง่ายหมดเลยนะครับคือถามภาพใหญ่ไม่เจาะลึกหมดเลยเอเชียแอฟริกาอเมริกาแอนตาร์กติกาข้อ30 food service climate and accommodation ฟังไปเรื่อยๆได้ยินอะไรแล้วติ๊กได้ยินอะไรแล้วติ๊กแบบนั้นหมดเลยนะครับสำหรับ
ใน3ข้อแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีผสมอยู่แน่นอนแต่ในขณะที่อันที่เราทำโจทย์กันไปแล้วถูกปะอันที่เราลองเห็นหน้าเห็นตามันไปแล้วลองฟังแล้วลองเลือก choice แล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบ25 26 27แบบนี้ซึ่งแบบนี้อาจารย์จงแค่มองลงไปปุ๊บก็รู้แล้วครับว่าจริงๆครั้งเนี้ยค่อนข้างจะเป็นทอล์คที่ยากหน่อยคำว่ายากเหมือนที่บอกไม่ได้อยู่ที่ว่าเราฟังเรื่องอะไรยาวแค่ไหนแต่ดูช้อยสิข้อ25ยังโอเคนะเพราะว่ามันเป็นไม่ได้เป็นประโยคอะแสดงว่ามันอาจจะเป็นพวกท็อปิกหรือซับท็อปิกอะไรบางอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเราฟังไม่ได้ลึกมากนะครับฟังอะไรซ้ำๆหรือประโยคแรกๆจับดีๆครับเราลองสแกนช้อยส์ให้มีอะไรในใจอยู่ช้อยส์ที่1 Born Loser's Theory ทฤษฎีของการเกิดมาเป็นผู้แพ้คืออะไรไม่รู้แหละข้อ2ครับ Adverse Life Events in Society นะครับ Events เหตุการณ์ในชีวิตที่แบบ Adverse คือnegative ถูกป่ะ in society ในสังคมนะครับหรือก็3 unlucky man นะครับผู้ชายที่โชคร้ายนะครับ and their relatives นะครับกับญาติของเขาก็4 people แบบไหนแบบ depressed คนที่เป็นไงเก็บกดคนที่ซึมเศร้านั่นเองนะฮะ in the real world นะครับเพราะเวลาเราวง keyword เราก็วงเฉพาะตัวหลักๆ ก็ได้ครับ theory ของ losers event ในชีวิตที่แบบแย่ๆนะครับเหตุการณ์ในชีวิตที่แย่ๆที่ negative หรือผู้ชายที่โชคร้าย unlucky กับ relatives กับญาติของเขาหรือ people ที่เป็นแบบ depressed ก็คือเก็บกดกดดันซึมเศร้าอะไรอย่างนี้26เรามาดูแล้วเราจะเห็นว่าโอ้โหเป็นประโยคหมดเลยทุกอันเนี่ยแล้วแต่ละประโยคคือคนละทิศทางกันนั่นหมายความว่าข้อแบบเนี้ยเขาแตะลงไปลึกครับเขาค่อนข้างแตะลงไปลึกว่าดีเทลณจุดแถวนั้นน่ะมันคืออะไรวันนี้ผมบอกไงว่าปัญหาคือเฮ้ยเราไม่ได้ฟังได้ทุกตัวถูกปะช่วงไหนอะที่เราฟังได้แล้วจะมาเป็นคำถามหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่างั้นคำถามแบบนี้คุณโฟกัสที่ keywords นะครับ keywords คืออะไร suggest that discover that surprise that อะไรอะ say that report that คำแบบนี้ครับคำที่สื่อถึงแบบรายงานว่าพูดว่าคือว่าค้นพบว่าแน่ใจว่า believe that ต่างๆเนี่ยครับเชื่อว่าอะไรเงี้ยน่าออกมากๆหรือแม้แต่อีกแบบนึงคือพวก verb พวกเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น noun phrase นะครับแล้วก็เป็น verb to be กับ that อย่างเช่น the main factor is that อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพวกหลัง that อย่างเงี้ยน่าสนใจ the main factor เนี่ยอาจจะเอามาออกก็ได้นะครับแล้วข้างหลัง is thatตั้งใจฟังดีๆนะแถวนี้น่าเอามาออกเป็นข้อสอบดีเทลนะฮะทีนี้เรามาดู choice ข้อ26บ้างไม่มีทิศทางแสดงว่าแตะลงไปลึกเราก็สแกน choice ก่อนที่จะเริ่มฟังนะครับก่อนที่จะเริ่มฟังขึ้นมา26 they create their own lifestyles นะครับเหมือนเดิมถ้าเป็นประโยคผมชอบวง verb จะได้ไม่หลง main idea เนี่ยเขาสร้างเป็นไง lifestyle ของตัวเองขึ้นมาข้อ2 they report more negative events in their lives นะครับเป็นไงครับพวกเขาเจอเรื่องแย่ๆมากกว่าอีกในชีวิตหรือข้อ3 they have a tendency to confuse their relatives นะครับพวกเขามีแนวโน้มที่จะ confuse ญาติด้วยนะครับหรือข้อ4 they receive sympathy นะครับพวกเขาได้รับความเห็นอกเห็นใจคำพวกนี้ sympathy พวกนี้ครับเราต้องคุ้นเคยนะครับเพราะว่าจาก reading เราก็จะมีคำลักษณะแบบนี้ไปแล้วนะฮะข้อ27ครับโอ้โหนอกจากเป็นประโยคไม่มีทิศทางแล้วยังยาวด้วยครับเพราะมันก็จะลำบากเวลาเราสแกนว่าเราสแกนไม่ทันทั้ง4 choice ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยให้มีไอเดียสัก choice 2 choice ก็ยังดีนะฮะข้อ27ข้อ1ว่า people always induce their own problems นะครับคนมักจะ induce เป็นไงครับก่อปัญหาหรือสร้างปัญหาให้ตัวเองนะครับ27บอกว่า people with bad luck cannot cope with the problems นะครับคนที่โชคร้ายไม่สามารถ cope with deal กับปัญหาได้นะฮะข้อ3บอก relatives have more adverse experiences relatives กลายเป็นว่าญาติของคนที่ซึมเศร้าเนี่ยเจอปัญหาที่แย่หนักกว่าพวกคนซึมเศร้าอีกนะหรือข้อ4 depressed people and their relatives have meability to solve the problems มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้นะครับเราก็ต้องไปฟังนะฮะทีนี้25 26 27แบบนี้เรามีเวลาสแกน choice ตอนที่
เขาเริ่มอ่านคำสั่งถูกปะเราจบพาร์ท2ไปแล้วเดี๋ยวอ่านคำสั่งพาร์ท3เรามีเวลาในการสแกนช้อยส์ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็สแกนช้อยส์เก็บไว้นะฮะทีนี้เดี๋ยวลองมาฟังกันในรอบที่2นะครับเหมือนเดิมนะครับจริงๆรอบแรกคือเรารู้แล้วล่ะว่าเราจะต้องโฟกัสยังไงลองก็เหมือนทำข้อสอบจริงนะครับแต่ทุกๆครั้งที่เวลามาฝึกฝนนะครับเวลาฝึกฝนรอบที่2อาจารย์อยากให้เอาสคริปต์นะครับขึ้นมาเพื่อลองเช็คกับสิ่งที่เราฟังในรอบแรกว่าเอ๊ที่เราฟังเมื่อกี้กับสิ่งที่เรามองไปด้วยและฟังไปด้วยเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่ออะไรเพื่อแมทช์ตัวเสียงครับว่าเฮ้ยความเร็วประมาณนี้เราโอเคยังนะครับเพื่อแมทช์ว่าสำเนียงประมาณนี้เราโอเคแล้วยังเพื่อแมทช์ว่าคีย์เวิร์ดเราหายไปบ้างหรือเปล่าเพื่อแมทช์ว่าคอนจังชันที่เป็นตัวเปลี่ยนทิศทางต่างๆเราจับได้หรือเปล่านะครับเพื่อแมทช์ว่าเฮ้ยไอ้คลื่นเสียงของเราเนี่ยมันอยู่ยาวได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับรวมถึงอะไรพวกการเน้นหนักของเสียงต่างๆนะครับ subject verb เน้นหนัก conjunction เน้นหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองจับแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสำหรับการฝึกนะฮะทีนี้มาลองฝึกไปพร้อมๆกันดีกว่าว่ารอบ2นะครับที่เรามีเทปสคริปต์ไปด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของฟังไปด้วยนะครับมาลองดูกันนะฮะเหมือนที่บอกนะครับพอเริ่มปุ๊บเราพยายามแบ่งประโยคนะฮะซึ่งอาจารย์ในสคริปต์อันนี้แบ่งให้แล้ว1 paragraph คือ1ประโยคยาวๆนะฮะ You will hear each talk only once. After hearing the talk and each question, select from the four choices that which best answers the question. Talk 1. Some people really are born losers.Inheriting characteristics that lead to a succession of disasters, according to several reports of research by British scientists published on Wednesday. Researchers from the University of Wales in Cardiff say studies of depression suggest bad luck runs in families, and some people have a genetic propensity to create lifestyles that result in crises. One of the professors said it had long been well knownthat depressed people report more adverse life events. What surprised us was that when we looked at their relatives, we found they also had more adverse life events, he was quoted as saying. His best explanation is that people may inherit a tendency to create the situations which induce their depression. They have a tendency to live chaotic lives, he said.The theory was questioned, however, by Alan Smith in The Times, whom the paper called Britain's unluckiest man. The 20-year-old had been stabbed, hurt in car crashes, nearly killed skiing, and burned by acid. If this family thing were true, my brother would be the same, but he sailed through life, said a gloomy-sounding Smith. Question 25.What is the main topic of the talk? นะครับหลังจากนั้นเราถึงจะรู้ว่าคำถามแต่ละข้อที่เขาจะถามมันคืออะไรถูกไหมเขาจะอ่านคำถามให้เราฟังแล้วเราก็ตอบทีละ choice นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้สแกน choice กันมาก่อนแล้วนะครับในระหว่างฟังบางครั้งเราอาจจะพอรู้คำตอบอยู่ในตัวแล้วก็ได้นะฮะโดยเฉพาะข้อที่เป็น choice สั้นๆแบบเมื่อกี้ว่าเป็นติ๊กเฉพาะท็อปปิกหรือสับท็อปปิกนะครับแต่ข้ออย่างนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าคุณยังไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเพราะฉะนั้นอีประโยคยาวๆเงี้ยมันคือดีเทลที่เจาะลึกลงไปคุณอาจจะยังตอบไม่ได้นะฮะคุณก็ต้องรอฟังคำถามด้วยว่าจะถามอะไรนี่นะครับทีนี้เหมือนที่บอกว่าแบบนี้ยากหน่อยเพราะว่าคุณต้องทัชลงไปในส่วนที่ลึกขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้ใช่ป่ะเราเห็นแล้วตอนเราฟังแล้วเราก็เขียนไปด้วยเราบอกว่า some people really are born losers นะครับเฮ้ยตอนแรกๆเลยแล้วเขาก็มาถามในข้อ25จริงๆนี่ไงว่า what is the main topic of the talk นะครับ topic หลักของ talk คืออะไรเวลาถามกว้างๆนะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ขึ้นต้นเลย some people really are born losers นะครับเขาขึ้นด้วยแบบนั้นเลยงั้นเราตอบข้อ1ได้เลยครับ born losers theory นะครับคนที่เกิดมาเป็นผู้แพ้เลยคือขึ้นมาก็เป็นภาพใหญ่แล้วเดี๋ยวเขาอธิบายลงมาเรื่อยๆถูกไหมฮะมาดูข้อ26บ้างเขาจะถามอะไรเขาถามว่า what is true about depressed people นะครับ what is true about depressed people ข้อไหนจริงครับ
โอ้ข้อนี้ลำบากหน่อยถามจริงไม่จริงอีกนะฮะแล้วเราก็ฟังย่อยๆทั้งหมดนะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะครับเราลองจับเฉพาะไอ้พวกคีย์เวิร์บก็ได้ครับผมบอกแล้วหลังคีย์เวิร์บชอบเอามาเป็นคำถามดีเทลนะฮะเมื่อกี้เราวงว่า say นะครับขึ้นต้นประโยคใหม่เมื่อกี้เสียงจะชัดๆก่อนปุ๊บ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  researcher จากอะไรไม่รู้ say เราก็แบ่งเลยนะครับแล้วทำให้ขึ้นเสียงมันกลับมา studies of depressionกำลังได้ยินอยู่อยู่ที่ก็ได้ยินว่า suggest แทรกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแสดงว่าตั้งหลักใหม่เลยครับตั้งหลักใหม่เลยนะครับเตรียมฟังข้างหลังดีๆต่อนะครับว่ามีresearch อันนึงพูดว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่า bad luck runs in families นะครับก็ยังฟังได้อยู่หลังจากนั้น and นะครับแสดงว่าเป็นแง่เดียวกันถูกไหมฮะโอเคเราอาจจะบอกว่าเนี่ยเราเริ่มโฟกัสใหม่ที่นี่ถูกไหมเออแล้วเราก็ยังพอได้ยินประโยคแรกว่า bad luck runs in families นะครับ and หลังจากนั้นพอเราฟังยาวๆตอนแรกอาจจะยังพอได้หลังจากนั้นมันก็เริ่มลดน้อยถอยลงของความเข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ conjunction ช่วยคุณได้ด้วยนะครับเวลา and ก็จะเสียงชัดหน่อยเมื่อกี้สังเกตไหมฮะ conjunction ช่วยคุณได้ด้วยอีกอย่างนึงก็คือเมื่อกี้ถ้าเราฟังข้างหลังตรง some people have a genetic propensity to create lifestyle that result in crisisแต่พวกนี้มันค่อนข้างพูดเร็วแต่เราก็ยังคิดได้ว่าเฮ้ยประเด็นมันต้องคล้ายๆกับเมื่อกี้ครับเพราะมันมีแอนหรือว่าเออมันต้องเห็นแง่เดียวกันแบล็ครันจินแฟมิลี่ก็คือเราเน้นตรงนี้ครับน่าจะฟังกันทันนะครับโชคร้ายมันวนอยู่ในครอบครัวนี่แหละฮะมันรันอยู่ในแฟมิลี่เนี่ยฮะในวงตระกูลเนี่ยนะครับเออทีนี้เราก็เริ่มไม่รู้เรื่องตรงนี้ตั้งหลักใหม่ครับมาขึ้นนี่ one of the professorsอยู่ๆเจอคีย์เวิร์บเซตครับเตรียมตั้งหลักเลยข้างหลังตั้งใจฟังช่วงแรกๆครับ it had long been well known กำลังดีเลยมันยาวมาแล้วมันรู้มาอย่างยาวนานแล้วแต่เจอ that อีกรอบหนึ่งเตรียมใหม่เลยครับเตรียมตั้งหลักใหม่เพราะข้างหน้าไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกรายละเอียดมันแค่พูดว่ามีการรู้มาอย่างยาวนานแล้วว่าอย่างเงี้ยหลังว่านะครับอย่าลืมต้องหลัง that มันมีแค่เซตแล้วดึดแล้ว that เนี่ยเมื่อกี้เหมือนกันเห็นปะSay แล้วก็ study ดึด suggest มันเหมือน suggest แล้ว that อีกรอบหนึ่งอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องลองแบ่งแบบนี้ดูทีนี้หลัง that เตรียมแล้วครับขึ้นเสียงเราก็ยังดีอยู่นะครับ depressed people report more adverse life events นะครับแถวนี้ประโยคไม่ยาวมากก็อาจจะต้องได้ยินนะครับเราบอกว่าคนเป็นไงครับคนที่ depressed คนที่ซึมเศร้าเนี่ยreport more adverse life events นะครับเขาจะเจอเหตุการณ์ที่แย่เข้าอีกในชีวิตนะครับคนที่ซึมเศร้าคือมองอะไรเนกาทีฟมั้งนะครับก็เลยเจอสิ่งแย่ๆเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะเออหลังจากนั้นจบประโยคแล้วขึ้นใหม่เราเตรียมตั้งใจใหม่ครับ what surprise us was that นะครับมาแล้วครับพวกแบบนี้ now phrase นะฮะ what surprise us อะไรที่ surprise เรา was thatถือว่าอย่างนี้ครับเตรียมมาเป็นคำถามดีเทลแน่ครับข้างหลังตั้งใจฟังสุดๆเราสะดุดตรงนี้ตั้งใจฟังครับปุ๊บ when we look at their relatives นะครับยังไม่จบมีฟาวอีกตัวนึงเป็นคีย์เวิร์บสะดุดเพิ่มอีกตั้งใจต่อครับเมื่อเรามองที่ญาติของเขา we found they also had more adverse life events นะครับแถวนี้นะครับนี่คือจุดที่ต้องโฟกัสการฟังให้ได้นะครับอะไรที่เซอร์ไพรส์เราปรากฏว่าเมื่อเรามองไปที่ญาติเนี่ยเราพบว่าญาติเขาเป็นไงเฝ้า have more adverse life events นะครับมีเหตุการณ์ที่แย่กว่าอีกนี่คือเซอร์ไพรส์มากนะครับนอกจากคนที่ซึมเศร้าหรืออะไรอะคิดลบแล้วเนี่ยจะแย่แล้วญาติเขากลับเจอสิ่งที่แย่มากกว่าเขาอีกนะครับเพราะอยู่ในตระกูลเดียวกันอยู่ใน families เดียวกันนะฮะหลังจากนั้นนี่คือขึ้นใหม่นะครับมีการเว้นวรรคการพูด is his best explanation is that นะครับคำอธิบายคือว่านะครับคือว่าแบบนี้ข้างหลังเตรียมแล้วครับ people may inherit a tendency to create the situations อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยคนเราก็มักจะเป็นไงครับ inherit ก็คือเหมือนสร้างแนวโน้มที่จะ create situation ซึ่งก่อให้เกิด induce their depression นั่นแหละก็เหมือนคนเราคำอธิบายก็คือคนเราเป็นไงมักจะมีแนวโน้มที่จะสร้างเหตุการณ์ที่ไปก่อให้เกิดการซึมเศร้าอีกไงประมาณนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ย
ป็นไงฮะมันก็เลยวนกันอยู่ในครอบครัวนี่คือสิ่งที่เขาอธิบายนะครับจริงๆแค่ได้ยินถึงแค่นี้ครับเราก็ได้คำตอบมาแล้วนะWhat is true about depressed people นะครับลองมาดูซิในข้อ26 They create their own lifestyles จริงไหมจริงไหมฮะ They create their own lifestyles นะครับเขาสร้างไลฟ์สไตล์ของตัวเองเมื่อกี้ลองกลับไปดูก็ได้ฮะเขาบอกอะไรบ้างนี่ไง Bad luck run my family นะครับแล้วอะไรอีก Depressed people report more adverse life eventsคนที่ซึมเศร้าเจอเหตุการณ์ที่แย่มากกว่าคนทั่วไปนะครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์คือญาติเขายิ่งแย่กว่าอีกนะฮะนี่คือไอเดียของมันนะฮะเขาเลยถามว่าข้อไหนจริงเกี่ยวกับ depressed people ครับจึงตอบข้อ2นี่ไง report more negative events in their life เขาใช้ซึ่งนึงคำว่า negative กับคำว่า adverse นะครับนอกนั้นแทบจะเหมือนกันหมดเลยครับเราจึงตอบข้อ2ครับทีนี้ดูคำถามด้วยนะครับข้อ27เขาถามว่า What surprised the researchers? อะไรที่ surprised นักวิจัยเป๊ะๆครับเมื่อกี้เขาบอกว่า What surprised was that when we look at their relatives we found they also had more adverse life events นะครับญาติของเขาเจอเหตุการณ์ที่แย่เข้าไปอีกแย่ยิ่งกว่าเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถตอบข้อนี้ว่านี่ไงคล้ายเดิมมาก The depressed people's relatives had more adverse experiencesเขาใช้คำว่า negative กับ adverse เหมือนเดิมเลยนะครับในการใช้เราก็เลยตอบข้อ3นั่นเองนะครับเราก็เลยตอบข้อ3นั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นฟังไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นไหมฟังไม่ได้เห็นเป็นไรเลยโดยเฉพาะถ้าเราจับตอนขึ้นต้นประโยคเราจะฟังได้อีกอย่างหนึ่งว่า they have a tendency to live chaotic lives พวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่มีชีวิตอยู่แบบยุ่งเหยิงอ่ะใช้ชีวิตแบบเควอติกแบบยุ่งเหยิงไปหมดทีแท้นะครับแต่หลังจากนั้นเราจะได้ยินคำว่า the theory was questioned theory นี้ถูกตั้งคำถาม however นะครับแสดงว่าเมื่อกี้เขาพูดมาเขาเชื่อมาแบบนี้ข้างหลังอาจจะเป็นแนวเชื่อตรงกันข้ามว่ามีคำว่า however นะฮะนี่คือสิ่งที่เราคิดต่อไปได้เลยทำให้การฟังเราโฟกัสได้มากขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นลองดูนะครับลองดูในข้อแบบเนี้ยผมห่วงนะครับข้อแบบนี้คือเราห่วงว่าโอเคเวลาคุณเจอ25 26 27แบบนี้สิ่งที่เรา expect คือ25 25ควรได้คะแนน26 27ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าได้มันคือโบนัสนะครับแล้วตอนนี้คุณรู้แล้วด้วยว่าคุณจะโฟกัสที่ keywords หลัง keywords อย่างไรนะฮะแล้วก็28 29 30นี่คือข้อที่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราน่าจะได้แต้มหมดเลยนะฮะคือทัชลงไปไม่ลึกโฟกัสก็ง่ายแถมสแกนชอยส์ก็เร็วเพราะนั้นได้ยินอะไรติ๊กได้ยินอะไรติ๊กได้ยินอะไรติ๊กไว้ก่อนแบบนั้นนะครับโฟกัสด้วยชอยส์ไม่ต้องจดนะครับทำโมโนล็อกในซีเทปจดไม่ทันหรอกฮะแล้วสิ่งที่คุณจดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาถามสิ่งที่เขาถามคุณก็ไม่ได้จดเกิดอะไรขึ้นเสียเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นทำแบบนี้ครับสุดท้ายสิ่งที่เรา expect ในเวลาเรามองแบบเนี้ยท็อป1เราexpect ข้อ1 talk 2 expect 1 2 3แบบนี้แล้วลองมาดูว่าเราจะได้คะแนนอย่างขั้นต่ำไว้ก่อน4จาก6หรือเปล่าแบบนี้นะครับแล้วถ้าเราได้มากกว่านั้นคือทำข้อ26 27ได้ดีด้วยคือถูกด้วยถือว่าเป็นโบนัสนะครับเพราะเวลาลองฝึกลองเริ่มดูแบบนี้ครับว่าเอ๊ะใน1ชุดข้อไหนง่ายหรือยาก talk นี้อาจจะยากหน่อยนะครับโฟกัสยังไงนะครับสแกนรีบสแกนแล้วโฟกัสตอนฟังอย่างไรนะครับท็อปที่2นะครับมันยากหรือง่ายยังไงโอ้โหค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันไม่ทัชลงไปลึกเพราะฉะนั้นคุณจะโฟกัสตอนฟังยังไงติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกว่าไงนะฮะนี่คือลักษณะของ1แพทเทิร์นที่เราจะเจอบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นเราลองดูด้วยว่าเรา expect คะแนนเท่าไหร่ใน1ชุดของโมโนล็อก6ข้ออย่างนี้แล้วก็เราทำได้ตามที่เรา expect มั้ยหรือเราทำได้ดีกว่านั้นหรือเปล่าจากคะแนนโบนัสที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งนึงที่เราจะเตรียมตัวได้นะครับและนี่คือ1ในแพทเทิร์นเท่านั้นคือแพทเทิร์นที่ออกบ่อยมากๆก็คือแพทเทิร์นของพวกที่เป็นแนว research ค่อนข้างทางการนิดนึงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจึงมี keywords ให้จับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เราก็อาจจะมีในรูปแบบอื่นๆนะครับในคลาสว่าจะเป็น pattern ของพวกการให้ information ไหมหรือเป็น pattern เป็น modern essay ไหมนะครับเราจะโฟกัสยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ว่า choice
ตั้งมายังไงยากง่ายแพทเทิร์นเป็นยังไงโฟกัสสเตรทจี้การอ่านเป็นยังไงมันทำให้เราไม่จำเป็นต้องฟังรู้เรื่องทุกตัวนะฮะเหมือนเวลาเราฟังข่าวเราเล่าให้เพื่อนฟังได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอเดียหลักๆก็พอจำเป็นต้องจำถึงขั้นว่ากี่โมงกี่คนอะไรแบบนั้นนะก็ไม่ต้องขนาดนั้นถูกไหมฮะเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว6ข้อในโมโนโลกมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดนะครับโดยเฉพาะอยู่กับผมอย่าลืมสิว่าอะไรอะไรก็ง่ายครับเพราะเรียนฟรีจริงๆก็เพียงพอมีทิศทางในการขวนขวายสามารถเตรียมตัวสอบด้วยตัวเองอย่างมีทิศทางแล้วนะครับซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปอ่านบทความรับชมคลิปและทำข้อสอบได้ฟรีๆกันเลยครับที่ blog.englishmeup.com นะครับแต่ถ้าใครอยากอ่านเป็นอีบุ๊กมีกราฟิกสวยงามอ่านง่ายพร้อมเพิ่มโบนัสแชปเตอร์เพิ่มคลิปหลบหลีกหลุมพรางไม่ให้เสียคะแนนในข้อสอบง่ายๆก็สามารถอุดหนุนอีบุ๊กได้นะครับโดย 10% ของรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับเราจะร่วมกันทำบุญทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสแต่เรียนดีกันครับขอให้บุญหนุนนำทุกคนนะครับสอบผ่านทุกคนสาธุครับและสุดท้ายครับแม้ว่าการเรียนในบล็อกแล้วก็อีบุ๊กจะทำให้เรารู้เขาคือเข้าใจข้อสอบและเริ่มจะรู้เราว่าเราต้องเตรียมอะไรเพิ่มบ้างอย่างมีทิศทางเฉพาะการสอบแต่ละประเภทนะครับแต่ในบล็อกแล้วก็อีบุ๊กก็ยังมีข้อจำกัดของรูปแบบที่ไม่ใช่วิดีโอ 100% ครับและเป็นเพียง 10-15% ของวิธีการและกลยุทธ์ในคอร์สเตรียมสอบด้วยครับซึ่งถ้าใครได้ทดลองเรียนและชอบสไตล์แล้วไว้ใจครับอยากให้อาจารย์โจดูแลตั้งแต่ต้นพร้อมทำงานหนักไปด้วยกันเพื่อผลลัพธ์เพื่อความฝันที่เป็นรูปธรรมนะครับขอแอบขายของนิดนึงนะครับก็สามารถลงทะเบียนเรียนคอร์สรับรองผลได้ครับซึ่งในคอร์สก็จะเรียนวิดีโอไว้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับอย่างชัดเจนโดยในคอร์สจะรวบรวมเอาข้อสอบเก่ากว่า 3,000 ข้อครับมาจัดลำดับแบ่งเป็น 3-4 เลเวลเพื่อฝึกด้วยขั้นตอนที่ประยุกต์โจทย์ได้ทุกรูปแบบในแต่ละพาร์ทและเมื่อเรียนจบแต่ละเซสชั่นเราจะค่อยๆแก้จุดอ่อนที่พบเจอด้วยเนื้อหาแบบฝึกหัดข้อสอบและซอฟต์แวร์เสริมเพื่อไม่ให้จุดอ่อนติดพันไปในเซสชั่นต่อๆไปที่แน่นอนครับเนื้อหามันจะยากขึ้นหายใจมานะครับอ้อตามสัญญาครับท้ายคลิปเราจะมีอีบุ๊ก Grammar Brain Map 10บทความเปลี่ยนทัศนคติต่อภาษาอังกฤษมูลค่า490บาทมาแจกกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสแกน QR Code เพื่อร่วมสนุกกันได้เลยครับ